Are you making a jam today, or look, just... Don't know. สวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้ไปปั่นจักรยานมาด้วยค่ะได้ไปเก็บแอปเปิลมาอีกสุยามันล้นถึงเบิดค่ะลูกมันใหญ่เต็มทีเนาะค่ะจับแค่เฮาจับซื่อๆนี่มันก็ล้นแล้วสุยามันบ่มีให้เฮ็ดแล้วสุก็เลยฝากไปเก็บมาเอาจักรยานปั่นไปกับแฟน2คนเบิ่งค่ะเพื่อนนี่ได้ล่ะได้3กระมังเพื่อนนี่เอากระเป๋าสะพายหลังมาเหมือนที่สูเคยเฮ็ดตะกี้แฟนอันนึงสูอันนึงแล้วก็ได้มาเบิ่งเพิ่นน่ะเด็ดออกจากขวนคักๆเลยค่ะเพื่อนสูเป็นคนปีนแฟนเป็นคนเก็บด้านล่างย้อนให้เราย้อนให้เราบ่ให้มันล้นไงแต่ลูกใหญ่ๆแม่เพื่อนเบิ่งเพิ่นน่ะลูกเขาใหญ่มากเลยอ่ะสูจะเอามาเฮ็ดอีหยังอ่ะสิเอามาเฮ็ดเป็นบกม่วงดอกเอ้ยบ่แม่นไปเอาบกม่วงสิเอามาเฮ็ดเป็นแอปเปิลดองสู้จะเอาไปกินเพราะสู้คิดว่าอีกสักหน่อยมันล้นเบิดแท้ฝนตกใส่เมื่อกี้รอบนี่ล้นถึงเบิดเลยบ่ได้กินแท้ฝากมาเฮ็ดก่อนดีกว่าสู้คิดว่ารสชาติเขาน่าจะโอเคละที่เหลือสู้จะเอากวนเฮ็ดไปเลยเพราะว่าต้นที่สู้เก็บน่ะตอนนี้มันล้นลงมาเต็มเลยอ่ะข้างล่างเต็มเลยอ่ะต้องฝากเก็บแล้วก็ฝากเอามาเฮ็ดดีกว่าเนาะค่ะเนาะเบิ่งพุ่นน่ะเพื่อนสอนบ่ของฟรีมีในโลกด้วยค่ะเพื่อนไม่ต้องซื้อเลยเอาไปเฮ็ดสบายถูกใจสุดหลายโอ้ยเบิ่งพุ่นน่ะลูกแต่ละลูกโอ้ยเงือดแห้งสดๆจากต้นเด็ดจากต้นโอ้ยเบิ่งพุ่นน่ะเขาแบบว่าเกิดเองจากธรรมชาติเนาะบ่มีคนดูแลมันอาจจะมีเป็นห้อยจุดด่างดำบางอีหยังบางแต่ว่าเฮาบ่ไม้เพราะว่ามันเป็นไอ้มันบ่ได้ทําการดูแลเฮากะเอามากวนมันก็โอเคอยู่เพราะว่าลูกเขาก็สมบูรณ์ดีมันก็แค่เป็นห้อยจุดด่างดำนิดๆน้อยๆเองสร้างมันเอามาดองไว้กินสักโลเก็บไว้ถ้ากินสมจิ้มน้ำพริกกินสุมากินอยู่แบบนี้เดี๋ยวสุจะล้างแล้วทำความสะอาดเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสุจะมาเฮ็ดพิธีดองให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปพอกันเลยค่ะมาค่ะเพื่อนๆสุจะพามาล้างแอปเปิลเนาะค่ะเนาะก็เลือกเอาแอปเปิลที่ว่าลูกปานกลางบ่สั่นบ่หยังเนาะค่ะเนาะลูกกำลังพอดีเดี๋ยวสูจะมาหลากเขาแล้วเดี๋ยวสูจะมาพาเขาเนาะค่ะเนาะดองเข้าไปจะกินไม่รู้ว่าสิเฮ็ดหลายบ่เฮ็ดซ้ำหนีหรือพ่อค่ะแต่ว่าลูกนี้มันก็ออกเหลืองๆสูบเอาดอกสูจะเอาข้าวเขียวซ้ำหนีกับพ่อเนาะค่ะเนาะดองไปแล้วสูมาเปิดน้ำใส่อยู่ด้วยค่ะนี่เป็นใส่เกลือช่วงหั่นค่ะเขาจะบ่ดำเนาะค่ะเนาะสูกะน้ำเอาด้วยค่ะซ้ำนี่แหละค่ะแล้วก็สูจะใส่เกลือลงไปใส่เกลือลงไปเสร็จแล้วแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มสายชูด้วยค่ะกะเอาค่ะเขาบ่ต้องไปใส่หลายดอกเพราะว่าไอเพชรไทยน้ำส้มสายชูเขาจะเพชรไทยแอปเปิลกรอบเนาะค่ะเนาะสูจะมาฟานแอปเปิลใส่เลยค่ะสูก็จะมาผ่ากลางเลยค่ะผ่ากลางแล้วกับผ่าเขาเป็นสี่ส่วนแล้วสุก็จะหั่นเอาเอ็ดเม็ดเขาออกเนาะค่ะเนาะว่ามากินเม็ดยังกระตามด้วยค่ะเป็นสีแล้วค่ะแซ่ลงไปเลยในน้ำเกลือที่เขาเฮ็ดไว แอปเปิลนี่ถ้าเฮาหั่นเขาแล้วทิ้งไว้นี่เขาจะดำเฮากับมาแซ่ใส่น้ำเกลือใส่น้ำส้มให้เขากรอบเนาะค่ะเนาะ
นี่เด้อค่ะเพื่อนๆลูกก็หั่นแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่กระถางนั้นก็ได้ประมาณเท่านี้ลูกเอาเปลือกลงเด้อสู่บ่เอาเปลือกออกลูกก็สิแซ่เข้าไว้อีกทีแล้วค่ะถึงเข้าไว้จังซี่ก่อนเดี๋ยวสู่จะไปต้มน้ำที่จะมาดองเขาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยค่ะนี่เด้อค่ะเพื่อนๆสู่จะใส่หม้อนี้เด้อค่ะแล้วสู่จะใส่น้ำลงไปมาน้ำมันก็พอสู่จะใส่น้ำประมาณลิตรครึ่งเด้อค่ะแล้วก็เปิดไฟเลยสู่ก็จะใส่น้ำตาลเด้อค่ะ450กรัมค่ะเพราะว่าน้ำลิตรครึ่งเนาะค่ะเนาะใส่ลงไปเลยใส่น้ำตาลใส่แดงเด้อค่ะเพื่อนๆสู่มีแต่น้ำตาลใส่แดงแล้วก็สู่จะมาใส่น้ำส้มสายชูเด้อค่ะนี่ซ้อนเด้อค่ะ1ซ้อน2ซ้อน3ตีทุกใส่5ซ้อนเด้อค่ะเพื่อนๆ5ซ้อนแล้วก็ตามด้วยเกลือเด้อค่ะเพื่อนๆเกลือสู่จะใส่ประมาณ4ซ้อนค่ะนี่เด้อค่ะ4ซ้อน4ซ้อนสู้กับใส่แบบบ่พุ่นปานใดค่ะคนเขาให้เขากันเนาะค่ะเนาะอู้เป็นสีแดงเลยน้ำเขาน้ำตาลใส่แดงไปยังสีแล้วค่ะคนเขาจะน้ำตาลเอียงละลายแล้วก็ต้มเขาให้เดือดเนาะค่ะเนาะน้ำเขาก็เริ่มเดือดแล้วค่ะนี่จ้ะ3รสเด้อค่ะรสชาติชิมแล้วมันเป็น3รสรสชาติกำลังพอดีเลยค่ะน้ำตาลแล้วก็เกลือเขาละลายดีแล้วสู้ก็จะปิดไฟเนาะค่ะเนาะแล้วก็สิปล่อยให้เขาเย็นเนาะค่ะเนาะนี่เด้อค่ะเพื่อนสู้กระแซ่ไว้ในน้ำเกลือน้ำส้มเนาะค่ะเนาะเขาก็ยังกรอบเหมือนเดิมเห็นบ่ค่ะสีเขายังสวยกรอบเหมือนเดิมสู้กระทิงเข้าไว้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดเนาะค่ะเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วสู้กะนี่เด้อค่ะน้ำที่สู้ต้มไว้เขาก็เย็นโตลงเรียบร้อยแล้วค่ะเขาเป็นสีนี้เพราะว่าสู้ใส่น้ำตาลใส่แดงเนาะค่ะเนาะสู้ก็มีโหลนี่ค่ะโหลที่สู้จะใส่เนาะค่ะเนาะเตรียมพร้อมไปเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเข้ามาเลี่ยงแอปเปิลลงไปข้างในเลยค่ะสู้ใส่โหลแก้วเนาะค่ะเนาะสำหรับดองอาหารเลี่ยงเข้าไปตามใจชอบเลยสู้สอบออกเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆเนาะค่ะ3รสเนาะกินคือสิแซ่บเอามาเทน้ำกันเลยนะคะเนาะเดี๋ยวสุจะเอาแก้วตักเนาะค่ะเนาะตักน้ำน้ำเทใส่เลยเทได้ป่ะล่ะนี่สุชิมน้ำเขารสชาติเขากำลังพอดีเลยค่ะหวานหวานเปรี้ยวๆเค็มๆ3รสนะคะสมกับที่ว่า3รสอีลีค่ะดองแอปเปิ้ล3รสจะต้องเฮ็ดให้เขาถ่วงไงแล้วก็จะปิดฝาเขาถ้ากดมันก็ได้อ่ะค่ะเพื่อนนี่ซูใส่ไว้แค่นี้เนาะค่ะเนาะซูก็จะเอานี่ปิดไว้เดี๋ยวนี่เลยอันนึงค่ะการล่มเขาเดี๋ยวเฮาก็จังค่อยมาเช็คเบิ่งเขาอีกทีแล้วก็สลับนี่เด้อค่ะสู่จะปิดไว้จังซี่แล้วสู่ก็สิหาจานหน่อยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆจานหน่อยเด้อค่ะปิดเขาไว้แบบนี้เนาะค่ะเนาะเห็นบ่ค่ะนี่คือไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสู่จะมาเห็นอีกอันนึงเนาะค่ะเนาะดองที่เหลือให้เบิดเลยค่ะเพื่อนๆ
ดีจังเลยที่มีโหลคนเพื่อนเอ้ยเบิ่งพุ่นน่ะโชคดีจังพอดีเป๊ะเลยเขาก็พ่อดีอยู่เด้ค่ะเพื่อนนี่โอ้สุดเท่แห้งเปิดเกินไปพ่อดีเป๊ะเลยค่ะเพื่อนนี่อุ้ยน้ำลิตรเครื่องพอดีเลยบ่ใส่จนถ่วมเกินไปเพราะว่าเขาลอยขึ้นมาเพื่อนถ้ากดลงไปนี่เห็นบ่นี่เดี๋ยวเขาก็ยุบโต๊ะของเขาเองเอาไว้ยังสี่ละค่ะแล้วก็ปิดเหมือนเดิมนี่เลยทิ้งเข้าไว้ในอุณหภูมิห้องเด้อค่ะเนาะในอุณหภูมิห้องธรรมดานี่ค่ะค่ะเฮาค่อยเฮาก็ค่อยเช็คเบิ่งเขาเบิ่งถ้าเกิดเขา30มื้อเฮาก็ลองชิมเบิ่งก็ถือว่ากินได้เนาะค่ะเนาะแล้วเฮากลับมาเบิ่งหลังจากครบ 2-3 มื้อเนาะค่ะเนาะ